ถามคำถามมาที่สู้ชิงรู้สึกเลยค่ะว่าสงสัยจะดูรายการเรามากเกินไปแล้วก็เห็นอาจารย์ดำเนี่ยบ่อยเกินไปก็เลยถามมาว่าขี้เก๊กภาษาอังกฤษขี้เก๊กค่ะภาษาอังกฤษนี่คืออะไรคะอันนี้คือท่าเยอะอ๋อนี่คือเก๊กเหรอคะพยายามเก๊กหรือเกรงโอ้ยโอเคแอปเปิลสิแอปเปิลฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งแล้วไม่รู้คือไม่เกี่ยวกับคำถามเลยใช่กลับมาที่ขี้เก๊กค่ะขี้เก๊กนะก็อาจจะแปลว่า he always tries to pose handsomely in his pictures or always tries to overdo it in his pictures ให้เข้าใจว่าคำว่าอะไรอ่ะจะมาชี้ทางนี้ทำไมนะ why are you pointing at me จะหันมาทำไมถามหน่อยนะครับในฐานะที่เป็นฝรั่งนะฮะไม่แน่ใจว่าขี้เก๊กสามารถใช้กับผู้หญิงได้ไหมขี้เก๊กเหรอคะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมต้องผู้ชายเป็นหลักค่ะอาจารย์ดำโอเคโอเคแล้วถ้าขี้เก๊กแบบในสไตล์ผู้หญิงก็คือแอปเปิ้ลสวยค่ะโอเคโอเค you're so beautiful ได้แค่นี้แหละโอเคยังไงก็ถ้าเป็นผู้ชายพยายาม strike a handsome pose ก็คือเก๊กนั่นเองนะคือ strike ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งนะ strike แต่หรือว่าไม่ใช่เป็นการประท้วงหยุดงานไม่ใช่นี่คือ strike a handsome pose นะถ้ากลับมาที่คำว่า pose นะ pose ถ้าหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าโพสต์ในอินเทอร์เน็ตและโพสต์ในข้อความใน Facebook กับคำว่าคำเดียวกันใช่คนละความหมายแล้วก็สะกดไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นโพสต์ข้อความอย่างนี้ก็จริงๆแล้วเป็น post นะฮะ P-O-S-T post? ใช่ post I'm going to post on your Facebook wall no. and tell you that what should I tell her บอกอะไรดี that you are so great beautiful you are so beautiful and great and what are you going to post on my Facebook wall hello <That's> hello นึกว่าจะบอกว่าขี้เก๊กไงขี้เก๊กขี้เก๊ก you're trying to pose handsomely all the time always trying to strike handsome poses อะไรเงี้ยก็ได้ I wouldn't do that to you you a good friend oh wow okay เป็นคนดีนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่พยายามเหมือนกับว่าทำตัวเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองจริงๆนะฮะแบบว่าเก๊กแบบว่าเป็นคนละคนกับที่ตัวตนเป็นจริงนะฮะเข้าใจไหมเข้าใจก็คือ poser นะฮะ p o s e r ฮะซึ่งคุณจะเรียกขี้เก๊กไหมไม่ใช่เพราะว่า poser ในที่นี้ก็คือคนที่แสร้งเหมือนตัวเองเป็นอะไรสักอย่างเช่นถ้าอดัมไม่เคยเล่นสเกตมาก่อนแต่ว่ามาใส่แบบเนี้ยใส่ DC นะฮะรองเท้าเหมือนเคยเล่นสเก็ตก็เหมือนกับทำใส่รองเท้าสเก็ตทำท่าเป็นแบบถ่ายรูปอยู่ที่ลานสเก็ตแล้วก็แบบประมาณว่าวันนี้มาสเก็ตอะไรแต่ว่าจริงๆสเก็ตไม่เป็นใช่ก็คือ poser แต่ว่าไม่ได้แปลว่าขี้เก๊กมันคือนั่นแหละคือสร้างเหมือนกับว่าตัวเองเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นจริงนะฮะแต่อดัมก็เคยเล่นสเก็ตจริงนะจริงใส่ได้ so I have skateboarded before one time no I'm just kidding I used to skateboard as a kid so when I wear these shoes I don't feel like a poser นะฮะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบเสแสร้งเก่งค่ะเก่งวันนี้ก็มีแต่ชมอย่างเดียวแต่อาจารย์ดำเขาเวลาพูดถึงแบบท่าทางของผู้ชายเวลาที่เก๊กเนี่ยมันมีแค่ท่านี้ท่าเดียวเหรอคะอันนี้คือจริงๆคุณทำท่านี้ที่อเมริกาก็งงกันใหญ่นะไม่เข้าใจนะอันนี้คืออะไรที่อเมริกาทำท่าอะไรคะก็ส่วนใหญ่คือท่าแบบอย่างนี้เก๊กแบบเคร่งขรึมเลยอย่างนี้ใช่เหมือนตัวเองแบบตัวใหญ่นะครับมีกล้ามต้องทำเป็นแบบว่าใช่ครับผมกอดอกแล้วแบบกอดไม่ได้เพราะว่าแขนใหญ่เกินไปแล้วท่าอื่นไม่มีเหรอคะแบบท่าแบบไอ้ชูสองนิ้วถ้าเป็นแมนก็ถ้ามีความเป็นชายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบว่าไอ้เล่นได้ผู้หญิงก็ทำเหมือนกันโอเคแต่ว่าถ้าเราจะแบบบอกว่าขอให้สงบนะฮะขอให้โลกนี้มีความสงบนะฮะก็คือ world peace ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าจะ
โพสท่าในรูปนะครับผู้ชายก็พยายามแค่แบบยิ้มแบบเฮ้ยฮายแบบธรรมดาครับไม่ต้องแบบอย่างนี้หรือจริงๆถ้าโชว์นิ้วโป้งเหมือนอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็โอเคแล้วก็ไม่เหรอคะถือว่าเชยที่เมกานะแล้วเรากดไลค์กันประจําเลยอ่ะกดไลค์หน่อยที่ไทยมันก็ทันสมัยแล้วก็เท่นะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่อรัมถ่ายรูปกับเพื่อนฝรั่งแล้วอรัมทําอย่างนี้เขาแบบมึงอะเชิมอะอะไรเงี้ยทำอะไรทำอะไรใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มากันตั้งแต่การที่จะพูดว่าขี้เก๊กนะคะไปจนถึงการโพสท่าต่างๆเนี่ยอาจารย์นำก็ได้บอกให้เรารู้ไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากก็ไปถ่ายภาพกับชาวต่างชาติค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันนะคะท่าไหนที่ควรจะโพสท่าไหนที่ไม่ควรจะโพสค่ะคำว่ามันเป็น positive เพราะว่า two negatives นะการปฏิเสธกันเลยใช่ two negatives become a positive ดังนั้นถ้าเราบอกว่า I didn't not go นะ I didn't not go ฉันไม่ได้ไม่ไปใช่ไม่ได้ไม่ไปก็คือเท่ากับไปไปนะไม่ได้ไม่ไปก็คือไปฮะ I didn't not go นะฮะก็คือไปแต่ว่าบางที